่แล้วนะครับที่เราได้ทำการตบยิมทั้งหมด8ยิมมาที่เรียบร้อยนะครับในพาร์ทนี้ผมจะทำการตามหาฟอสซิลพิกเซมอนนะครับซึ่งฟอสซิลเนี่ยเราต้องทำการตามหาครบทุกตัวที่เป็นฟอสซิลคลิปวันนี้เป็นไงครับไปดูก็ได้เลยฝากกดไลค์ผมหนึ่งขั้นแล้วไลค์หน่อยนะครับไปดูเลยสวัสดีครับตอนนี้ชาวโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราทำการเล่นมาคราฟพิกเซมอนกันอีกแล้วนะครับผมในพาร์ทที่5นะครับผมนะซึ่งน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาผมบอกว่าผมภูมิใจมากๆนะครับที่แบบมีน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับไม่ได้เป็นน้องๆเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะครับนะก็ในวันนี้นะครับผมสิ่งที่ผมไปทำการตามหานะครับทำตามคอมเมนต์นะครับผมซึ่งคอมเมนต์บางคนบอกว่าพี่ลองตัดไม้แถวบ้านพี่ให้หมดสิโปเกมอนมันจะได้เกิดแบบเวลาเทพเกิดอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นง่ายๆซึ่งมันก็เป็นความเห็นที่ผมคิดว่ามันดูดีนะครับเพราะว่าการตัดไม้ให้หมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเออก็ควรที่จะทำนะครับเทพจะได้เกิดแล้วเราจะได้มองเห็นเทพแบบโคตรไวตัดบ้านไปด้วยวะเฮ้ยนั้นตัวอะไรอะตัวอะไรอะทำไมหน้ามันดูแปลกๆวะทุกคนโอ้โปเกมอนอะไรวะเนี่ยลองตีดิโหโอเวอร์ฮีทครับเลือดเหลือ2โอเวอร์ฮีททีนึงชนะได้นี่มาก็ได้หุ้ยเฮลิคอปเตอร์ร่างทองไอ้น้องโคตรโหดผมว่าผมตายแน่นอนครับลองดูสักรอบนึงป้าบเฮ้ยมันเจ็บอยู่มันเจ็บแบบเจ็บจี๊ดเลยหนุ่มนะครับซาลาแมนเฟมทาวเวอร์ไปกูโดนหอยแท็กทีเดียวกับตายเฮ้ยไฟเผาไปทีนึงตายไหมไม่ตายเลยวันนั้นอะไฟเผานะเว้ยอะไฟเผาอีกทีนึงครับไม่ตายหูยผมตายเฉยอันนี้ผมบอกเลยว่าพลังจิตไปสักรอบเรียบร้อยครับชนะหูยได้ของดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับก็สิ่งที่ผมทำตอนนี้นะครับก็คือทำตามที่น้องบอกนะครับก็คือว่าเราจะถางป่าแถวบ้านสักแป๊บนึงนะครับซึ่งป่าที่ผมต้องถางคือป่าทางฝั่งนู้นนะครับเพื่อว่ามันจะได้มีเจ้าโปเกมอนอะตำนานของซอชิลเกิดนะครับจะได้แบบมีตัวเสือเท่ๆเอาไว้ขี่ด้วยไงเออแล้วภารกิจหลักในวันนี้นะครับผมก็คือว่าขวานพังแล้วเนี่ยพังโคตรไวอะมาใช้ขวานไม้ก็พอละมั้งซึ่งวันนี้จริงๆแล้วก็มีภารกิจหลักอยู่ด้วยนะครับผมภารกิจหลักของเรานะครับคือการสร้างเครื่องทำฟอสซิลนะครับใช้อลูมิเนียมเยอะมากนะครับอลูมิเนียมแบบโอ้โหโคตรพี่มหาอลูมิเนียมแต่ว่าผมว่าเราน่าจะทำการจัดการได้ง่ายๆนะครับอลูมิเนียมแค่นี้ถ้าเกิดผมทำไม่ได้คงแบบโอ้คงไม่ใช่แล้วนะแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตตัดต้นไม้หมดต้นก่อนนะครับแถวนี้แป๊บเดียวแหละแล้วก็ตัดหมดต้นและเนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวเชื่อผมใครผมขออนุญาตตัดต้นไม้แป๊บโหคือผมตัดไม้มาเนี่ยจนแบบว่าอาหารผมอะโคตรหมดแบบโคตรไวแถวนี้โคตรมืดเลยครับทุกคนลองดูดิแบบมืดมากอะไรเหลืองแสงเจ๊ดเลยวะนั่นอะอันนั้นน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่บั๊กนะครับน่าจะเหลืองแสงแบบเจ๊ดหรือเปล่าวะอู้แต่มันเหลืองแสงเจ๊ดมากคืออะไรอะโอ้อ๋อซอมบี้ว่าแล้วเชียวตัวอะไรแบบเป็นหมอกเป็นควันเหลืองแสงเจ๊ดตัดจนมืดรอเทพเกิดครับผมว่ายังไงเทพก็น่าจะเกิดวันนี้ฟอร์ชัวร์คือแบบเราตัดมาเยอะมากนะฮะเทพเกิดแน่นอนถางต้นไม้อยู่นี่แหละพอผมถางแล้วชีวิตมันก็จะดีขึ้นเลยมันแบบมันจะมีเทพเกิดแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้ครับว่ามันเกิดแล้วนี่ครับซาเซียนนะซาชิวเหมือนเดิมนะครับคือรู้สึกว่าซอชิวเนี่ยมันจะเกิดที่ไบโอมเนี่ยทุกตัวเลยนะครับผมนะสำหรับโปเกมอนซอชิวก็ท่าเบาๆแล้วกันนะเฟรมทาวเวอร์ไม่น่าจะแรงมากขนาดนั้นปั๊บเอามันแพ้ไฟเหรอผมเพิ่งรู้ผมเห็นตัวมันสีฟ้ามันก็ไปเป็นน้ำตายแล้วล็อกเกิดใหม่แล้วกันเนาะเออตีมึงรออะไรกันนะอ๋อแต่ไม่เป็นไรนี่ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วไงนี่ไงนี่พาดแฟรี่เนี่ยซาเซียนเนี่ยผมไม่อยู่แล้วผมไม่ต้องจับก็ได้นะเฮ้ยดิสดอนเมกาโบรมาเลยหนุ่มอ๋อปลาไม่โดนต้องหาตัวที่สู้กับมันได้อะเมกาตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมังกรป่ะไม่น่าใช่มังกรลองดูเอาเลทไปสักทีขอเหอะอยากได้เมกาลิสดอนอู้ยโดนสแครปไปทีนึงสแครปตกอุดสแครปอีกทีนึงและเอาเลทไปเอาเลทยาวอีกทีนึงป้าบเอาเลทอีกทีนึงทีสุดท้ายเออเรียบร้อยครับโอ้เอาวะชาริซาร์ดเอ็กมาครับสุดหล่อโหนี่ไงมาแล้วตัวบอสของผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้องลองดูไฮโดรปั๊มมันมีโอกาสไม่โดนวอเตอร์พาวดีกว่ากลัวไม่โดนกลัวมากหุยเล่นทีเกือบตายลองดูไฮโดรปั๊มโดนอยู่เพลิสซองไปไปครับเพลิสซองใน3รอบไอตัวนี้จะตายชัวร์ผมต้องยื้อให้ได้3รอบไม่ว่ายังไงก็ตามครับ3รอบยังไงก็ตายครับรอไปเลยโอ้เว้ยปั๊บเรียบร้อยตายเทที่2ก็คือแบบว่ามันเป็นเพลงบังคับตายนะครับถ้าครบ3รอบแล้วอ่ะยังไงก็ตายอันนี้คือมันเป็นแบบมันคือแบบโคตร OP สุดยอดในความ OP ครับแกตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับบังกิลัสเมกาโอเคครับมาหลังจากที่เราได้เมกาทารานิต้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการให้ทารานิต้าเนี่ยเป็นเมกาตัวเดียวนะครับเพราะเมกาเนี่ยมันสามารถใช้ได้เพียงแค่ตัวเดียวในเซตเรานะครับผมก็เลยคิดว่าให้บังกิลัสเนี่ยเป็นเมกาน่าจะดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับเราต้องทำการลงเหมืองเพื่อไปหานี่ก่อนไปหาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าอลูมิเนียมใช่ร้องการอลูมิเนียมอีกเยอะนะครับคืออลูมิเนียมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับและใช้โคตรเยอะใช้แบบเยอะจนเดี๋ยวคุณก็เบื่อมันชัวร์นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอทำการอัพพลังทารานิต้าให้ผมก่อน
นี่เอาไปเลยครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่บอกว่าตัวชูโรงของผมได้นะครับเจ้าทลันติต้าของผมนะครับเดี๋ยวเราลงเหมืองก่อนนะครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอยู่ในเหมืองที่แบบว่าเหมืองไม่ลึกมากนะครับเหมืองเล็กๆแหละทุกคนเก็ตปะคือเหมืองใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเจออลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่จะเจอที่แบบว่าเหมืองที่มันแบบเล็กๆกระจึงกระจึงนึงเนี่ยประมาณเนี้ยอะเหมืองที่แบบมันไม่ลึกมากนะครับอลูมิเนียมก็จะโผล่มานี่เจ้าบอไซต์นี่นะครับอันนี้ต้องหาแร่นี่บอไซต์เนี่ยเมื่อเผาแล้วมันจะเปลี่ยนร่างเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคมาเมื่อทำการหาเสร็จนะครับก็ยัดลงเตาเผารอมันเผาแป๊บนึงแน่นอนไม่ใช้เยอะมากนะครับเป็นการทำฟอสซิลเพราะว่าคือมันทำทั้งฟอสซิลคลีนเนอร์ใช่ไหมทุกคนอ่ะมีฟอสซิลคลีนเนอร์เพื่อเอาไปคลีนฟอสซิลที่แบบเพิ่งขุดจากทะเลแล้วก็ฟอสซิลแมชชีนครับคือทำสองอย่างทำหลายอย่างมากตัวฟอสซิลแมชชีนเนี่ยก็คือแบบโอ้โหดูดิของฉันทำกูท้อเห็นแล้วท้อแทนอ่ะต้องหาทรายด้วยอ่ะไปหาทรายไปขุดทรายแป๊บนึงครับน้องๆขุดทรายก็แบบพวกทะเลอะไรอย่างเงี้ยทะเลทรายนี่ตรงนี้กำลังดีขุดป้าบทรายน่าจะพอแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งเผาผมเบื่อที่สุดคือการรอเนี่ยทุกคนแต่ไม่เป็นไรรอไปแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนะครับรอไปโอเคครับเมื่อเราได้เจ้าอลูมิเนียมอินกอตมาแล้วนะครับก็ต้องเอาอลูมิเนียมอินกอตนะครับมาเผาในนี้ต่อใช่ไหมบรอมันต้องตีหรือมันต้องเผาคือมันเผาในเครื่องนี้ไม่ได้ต้องตีเอาโอ้โหพอเราทำให้มันเป็นอลูมิเนียมเพลทนะครับซึ่งอลูมิเนียมเพลทเนี่ยได้จากการตีแปลว่าได้ของแล้วผมต้องเอามาตีอีกมันเล่นกับเอาเหนื่อยเลยนี่หว่าอ่ะตีก็ได้ตีไปอย่างนี้ครับตีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะค่อยเป็นเพลทอย่างนี้มาตอนแรกผมนึกว่ามันเผาได้ผมจำไม่ได้แล้วมันเผาไม่ได้โอ้ยทำแมชชีนมันทำไมว่าเผาไม่ได้ตีโคตรนานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำการตีกันนะฮะตีชิวๆโอเคครับมาตอนนี้ทุกอย่างได้มาแบบผมคิดว่ามันน่าจะพอมั้งนะผมใช้คำว่ามั้งเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับมาเอานี่ก่อนดีกว่าผมทำเจ้าฟอสซิลคลีนเนอร์ออกมาก่อนนะครับซึ่งฟอสซิลคลีนเนอร์นั้นก็ใช้ของประมาณนี้นี่โอเคเอาออกมาก่อนผมตั้งฟอสซิลไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่ตรงแถวนี้นี่เลยอันนี้ไว้คลีนฟอสซิลนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องไปเอาฟอสซิลจากใต้ทะเลมานะครับเพื่อเอามาคลีนในนี้นะครับผมนะต่อไปครับที่ผมต้องใช้นะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่โอ้ยพอป่าววะนี่ชอบออฟซิเดียนอ๋อออฟซิเดียนมีเยอะออฟซิเดียนมีเยอะจำได้อยู่ครับผมบ้านรวยออฟซิเดียนมากเอานี่กระจกก็ยังมีอยู่แม่มาต่อไปครับแทงน้ำโอ้โหต้องใช้ถังน้ำสามอันถังน้ำเราไม่มีเลยเว้ยเนี่ยมีอันนึงอ่ะมีอันนึงมาสร้างเลยดีกว่าฟอสซิลแมชชีนครับหรือว่าเครื่องปั๊มฟอสซิลนะครับผมนี่อ่ะประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานก็คือเราทำการเอาบอลเนี่ยยัดเข้าไปข้างในนะครับอย่างนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราทำการหมุนฟอสซิลตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอฟอสซิลหมุนเสร็จเอาฟอสซิลมาอินเสิร์ตในนี้นะครับทุกคนครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปหาตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยซาเซียนเกิดใส่ตอนนั้นผมน่าจะหลับกับเขาเลิกเลยนะผมว่านอนใช่ป่ะคือมันง่วงมากเลยทุกคนคือช่วงนี้ผมมาพักผ่อนน้อยแถมตอนนี้มันมีกดบัตรคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมทุกคนอ่ะคือผมเนี่ยก็ต้องไปเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์คือมาแทบตายสุดท้ายไม่ได้ครับนกนั่นแหละคือวิช่วงนี้เลยพักผ่อนน้อยนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันดูติดขัดไปหน่อยขอโทษทีนะครับพักผ่อนน้อยจริงป้าเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้นะครับทำการไปดิฟโอเชียนนะครับผมเพื่อที่จะทำการไปเฮ้ยเราลืมมาสิ่งสำคัญที่สุดในการดำน้ำมาทุกคนไอ้น้องสิ่งสำคัญที่สุดในการดำน้ำมันก็คือปาตู้นี่แหละครับสุดยอดอภิมหาสิ่งสำคัญในการดำน้ำเราจะดำน้ำได้ยังไงถ้าเราไม่มีประตูคุณคิดดูเป็นไงโอ้ยนี่แหละบอกเลยว่าคนในศตวรรษก่อนเขาคิดค้นมาได้นะครับการใช้ประตูดำน้ำโคตรโหดโคตรอัจฉริยะนี่เราต้องหาที่มันเป็นแร่นะครับที่มันดูเป็นฟอสซิลนะครับผมคุณลองแบบว่ายน้ำดูนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเห็นฟอสซิลเองอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัววอเตอร์สโตนนะครับฟอสซิลมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับฟอสซิลผมเจอละเดี๋ยวผมวาบขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงมาชุบโอเคลงก่อนอันนี้ครับอย่างนี้อันนี้คือฟอสซิลนะครับอันนี้ประมาณนี้นี่เขาเรียกว่าฟอสซิลโอเคขุดมาเราจะได้มาเป็นโคเวอร์ฟอสซิลนะครับโคเวอร์เนี่ยมันเป็นกิริยานะครับว่าแบบว่าถูกปกคุมครับคือฟอสซิลที่ถูกปกคุมนะครับผมก็คือเหมือนว่ามันยังไม่ถูกล้างไงคุณเก็ตป่ะผมเลยต้องเอาฟอสซิลเนี่ยไปชะล้างก่อนนี่ปั๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมทำการเอาไปชะล้างให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันชะล้างยังไงนะครับมาวาร์ปกลับมาบ้านนะครับเอาฟอสซิลที่ถูกปกคุมของเราเนี่ยเห็นไหมใส่เครื่องอย่างนี้เข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการรอมันหมุนติวอย่างนี้นะครับแบบเป็นวิธีการที่ดูแบบดูโง่เนาะแต่มันใช้ได้ผลนะเว้ยนี่ก็ถ้าเกิดสมมติผมอยากสร้างเครื่องชะล้างเพิ่มก็ได้นะครับเอาอลูมิเนียมมาตีอย่างนี้นะฮะตีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำเครื่องชะล้างเพิ่มแต่จริงๆผมว่าต้องมีเพิ่มก็ได้มั้งแต่มีเพิ่มนิดนึงก็ดีอะให้มันดูแบบเท่ๆเราจะได้มาหมุนเดียว 2-3 อันเนาะอันไหนที่มันไม่ใช่จะได้แบบทิ้งไปเลยนะครับแบบเราจะไม่ขุดฟอสซิลซ้ำเลยอย่างนี้ไงตอนนี้ฟอสซิลในพิกเซลมอนนะครับมีทั้งหมด15ตัวป้าไปแล้วคือมีทั้งหมด15ตัวเลยนะครับผมต้องหาฟอสซิลทั้ง15อันให้ได้นะครับในคลิปนี้โคตรยากนั่นแหละผมเลยต้องมาทำการนั่งตีนี่แหละแบบไม่อยากตีนะตรงขี้เกียจมากเลยเดี๋ยวตีก็ได้ว่าตีก็ตีอะทำเครื่องชาร้างไปอีกอันนึงดิแต่ชาร้างแป๊บเดียวนะครับดูเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ชาร้างเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยไดโนฟอสซิลอะจับยัดเข้านี่เมื่อยัดเสร็จนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันขึ้น 100% ใช่ไหมมันก็จะทำการอัพลงโปเกบอล
ประมาณนี้ครับทุกคนง่ายๆยัดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จละระหว่างรอแล้วก็ไปหาฟอสซิลเพิ่มนะครับฟอสซิลนี่เราจะสามารถหาได้ที่ Deep Ocean นะครับหรือว่าทะเลลึกเดี๋ยวประมาณนี้เจออีกละนี่ใช้ประตูแล้วก็ขุดฟอสซิลมามีโปเกมอนที่ดำน้ำได้มันก็จะสบายๆหน่อยนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือถ้าเกิดผมจะลงไปข้างล่างต้องแบบดุ๋มๆลงอธิบายไม่ถูกอะดุ๋มๆแล้วกันนะแต่ใต้น้ำนี่คือของหายากนะครับหายากที่ว่าแบบมันจะไม่เรืองแสงไว้ทุกคนคุณต้องแบบว่าตาดีสายตาดีๆแล้วมองหาเองเว้ยเห็นปะไอตัวหินน่ะมันจะเรืองแสงหินน้ำมันจะเรืองแสงแต่ฟอสซิลเนี่ยมันจะไม่เรืองแสงเว้ยโหยแบบมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหายากปึ๊บมาว้าขุดโอเคฟอสซิลเพิ่มนิดหน่อยขับมอนเซนเตอร์ก่อนนี่มาดูว่าตัวไหนที่เรามียังหรือยังไม่มีหมุน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 อันนี้ครับโอ้ยโอเวอร์โอเคฟอสซิลนี้ดีครับชอบไปหมุน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 มาเก็บอันนี้ได้เฮลิกฟอสซิลครับก็โอเคอันนี้ได้อะไรคาบุโตโอเคเฮลิกฟอสซิลกับคาบุโตเฮ้ยว่าตอนนี้ผมได้กับฟอสซิลของเจน1ครบหมดเลยเนี่ยไอตัวเจน1อ่ะที่มันจะมีฟอสซิลแค่3ตัวมาเจน1ครบอันนี้หมุนติ้วๆต่อติ้วๆๆๆๆเดี๋ยวมันก็ส่งมาเองอ่ะเปิดมาเองตัวอะไรมาฟอสซิลตรงนี้อีกอันนึงไปแล้วอยากมีเดฟไตเดอร์จังวะผมไปเอนชานก่อนดีกว่ามั้ยก่อนที่ผมจะแบบมานั่งหาฟอสซิลรู้สึกแบบเริ่มลำบากตัวเองแล้วที่ไม่เคยเอนชานโอ้โหแถมแม่งมีแต่เหมือนแบบเหมือนผมเจอแต่อันเดิมๆด้วยนะขุดอึ๊บขุดอื้อขุดป๊าบโหอยากลองเลยว่ะว่าจะไหวไหมขอลองหน่อยได้ไหมอยากบวกกับไคโอก้าล่างมืดเพอริซองเยสเพอริซองสำเร็จโอเคครับชนะแล้วถ้าผมใช้เพอริซองได้ทุกอย่างมันจบแล้วบอกแค่นี้พอทุกอย่างมันจบแล้วครับถ้าผมใช้เพอริซองได้ไอบีมไปทีนึงดิโอ้ยสองรอบรอบสุดท้ายตายบาปอุ้ยตายคู่แต่ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้ของมาเต็มไปเก็บอันนี้เสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเรียกว่ากลับไปดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้มามันมีอะไรบ้างไหนขอดูมันหมุนดิเอ็งหมุนให้พี่หน่อยหมุนไอ้นุ่มหมุนนี่ก็ working อยู่นะครับรอมา5นาทีอ่ะมันถึงจะเสร็จอะไรที่ผมคิดว่าไม่น่าได้ใช้ก็ยัดเข้ากล่องครับยัดเข้ากล่องโอเคผมว่าได้เยอะอยู่นะกลับบ้านก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะคือมันจะวนแค่นี้ทุกคนในวันเนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรมากผมมันจะวนแค่นี้จริงๆนะครับก็คือวางแล้วก็ขุดวางแล้วก็ขุดนะครับเฮ้ยสมาร์เซนต้าเกิดอีกแล้วนั่นๆๆผมเจอน้องละเอามาอยู่กับเพื่อนมันหน่อยดิตัวนี้ตัวต่อสู้นะครับต่อสู้เอาอะไรโจมตีมันที่มันจะไม่ตายดีปาแม่งเลยแล้วกันชิบหายแล้วผมปาปาร์คบอลไปไหนอะเอาปาร์คบอลอยู่ตรงนู้นต้องทำไงก็ได้ให้แบบปาร์คบอลไม่หายไปเร็วๆอะดราก้อนบีทได้ไหมสักทีไม่น่าตายหรอมั้งเพื่อนขอหนีก่อนไปเก็บปาร์คบอลก่อนขอเก็บปาร์คบอลก่อนโอเค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 ท่าอะไรดีที่มันจะไม่ตายผมคิดอยู่คลั้นผมรู้แล้วคลั้นไม่ตายหรอกนี่คลั้นมันต่อสู้อะมันตัวต่อสู้อะผมบอกเลยคลั้นไม่น่าตายแต่น่าจะเจ็บเฉยแต่ไม่ตายไม่ได้อย่างนี้ดูวะคันอีกทีหนึ่งคันทั้ง3ที4ทีคันอีกทีหนึ่งคันอีกทีหนึ่งไม่ตายเขาเรียกว่าเบาต่อไปครับผมต้องหาโปเกมอนที่คิดว่าแล้วก็ไหนเอามาไฟฟ้ามันเฉยฟิกเกอร์แท็กว่ะถ้านี่ครับทันเดอร์เวฟติดพาราไลท์ไปหน่อยนึงนี่ชาริซัดเอามาก่อนเอาชาริซัดมาก่อนโอเคดราก้อนบีทครับจำได้ว่ามันตีแล้วมันเบาๆนี่เลือดแดงโอ้โหไม่ได้อย่างนี้ดูวะเลือดแดงพอดีดราก้อนบีททีนึงเธอสก้าแล้วกันนะผมว่าจังหวะนี้ต้องปลาจับแล้วล่ะกำลังดีเรียกว่าทั้งติดสถานะทั้งนู่นทั้งนี่โอ้มันดื้อจังวะตัวภาคใหม่มันดื้อหลายมันเป็นไรปลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ติดเองอ่ะสักวันติดเถอะสุดยอดครับจับติดเฮ้ยมีท่าแฟตแคนนอนว่ะไม่มีท่าจิลิตี้ครับท่านี้คือบอกว่าทำให้สปีดของตัวเราเยอะขึ้นครับแต่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าผมอยากได้ผมค่อยเปลี่ยนเองโอเคตอนนี้ก็จับตำนานได้อีกตัวนะครับตำนานของซอสชิลเรียบร้อยได้ทั้งซอสได้ทั้งชิลคุณมากบายแล้วงานนี้นี่ก็ยัดเข้า PC ครับที่ว่าเก็บเปลือกหอยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็หมุนติวฟอสซิลกันต่อฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมว่าทำตัวเอนชานกันหน่อยดีกว่านะครับไม่มีรู้สึกกูตึงหุดตึงหิดแบบเล่นไมค์คาร์มานานไม่มีตัวเอนชานตึงหุดตึงหิดจริงนะเว้ยทุกคนเอาจริงคุณลองคิดดูดิผมเล่นไมค์คาร์มาตั้งนานผมไม่มีตัวเอนชานอ่ะผมแบบอะไรวะนี่ต้องเอนชานกันหน่อยไอ้หนุ่มโอเคครับมาตอนนี้ก็ผมก็ทำการไปจัดอันนี้นิดนึงนะครับระหว่างที่แบบว่าผมไปพักกินข้าวมาใช่ไหมผมก็ไปจัดนี่จัดเจ้าโต๊ะเอ็นชงเอ็นชานมานิดหน่อยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็นี่ครับตัวโปเกมอนตัวที่ผมเพิ่งเอาฟักไปเข้ามาต่อไปผมคิดว่าเอาคาบุโตะดีกว่าคาบุโตะยัดออมไนนี่ผมมีแล้วเนาะเฮลิกฟอสซิลเนี่ยผมมีแล้วผมก็วิ่งเข้ามาในช็อปคิปเปอร์นะครับแล้วก็ขายครับมันขายทีละตั้ง 2,000 โคตรเยอะสมาร์เซนต้าเกิดอีกแล้วผมเพิ่งจับไปแล้วเนี่ยผมคงไม่จับมันอีกรอบนะผมอยากมีนี่มากเลยผมอยากมีคนรับจ้างจัดระเบียบในเกมมากนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมอยากมีมากเลยใครเขารับจ้างจัดระเบียบในเกมนี่บอกผมได้นะผมยอมเลยผมบอกเลยโอเคคือผมก็ไปขุดฟอสซิลเพิ่มอีกแค่นิดนึงใช่ไหมทุกคนอ่ะฟอสซิลที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีแบบฟอสซิลที่มันแบบเราอาจจะไม่เคยมีบ้างเฮลิกมีแล้วอันนี้ไม่เคยมีครับหมุนได้อันไหนที่เคยมีผมก็
คงไม่ได้ใช้ครับก็คงทิ้งนะครับนะเราทำเออร์บอลจัดดีกว่าเฮ้ยมันบอกการเวลานานๆหน่อยแค่ผมขอเอนชาร์ทที่ขุดหน่อยกันแล้วกันนะครับที่ขุดผมเอนชาร์ทที่โซบอลอันนี้ผมอะไรอันเบรกไม่รู้ว่าจะได้เดฟสไตเดอร์หรือเปล่าผมประกอบการตามหาตัวทะเลได้เยอะมากก็มันก็ได้เยอะอยู่แหละนะแต่ลาติอัสเกิดข้างบนตอนนี้ผมต้องจับลาติอัสก่อนลาติอัสเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งอยู่แถวนี้นั่นเจอละไปนุ่มไปเป็นก้อนบินนุ่มบินกูบอกให้มึงบินเออบินอย่างนี้มันอยู่นู่นไปเลยเมตาก็อดตัวนี้แหละผมว่าเป็นตัวที่บินดีที่สุดแล้วตัวอื่นคือบินโคตรกากบินโคตรไก่อึ้งโอเคครับถ้าแบบเบาๆเฮอริเคนไม่ดูว่าเจ็บไหมคอเทลแล้วกันน่าจะดูเบาสุดคอเทลอีกทีนึงอื้ออุ้ยมันฮิวอ่ะเอาคอเทลอีกทีนึงได้แล้วก็เผาชิบหายแล้วทันเดอร์เวฟไปทำอะไรไม่ได้ครับขอทันเดอร์เวฟไปก่อนเฮอริเคนอื้อสักทีแล้วก็เผาตายสวยละไม่ได้เอาตัวที่มันแบบเบาๆมาด้วยดิลองอัลเตอร์บอลสักรอบนึงก่อนไปถ้าเกิดสมมติไม่ได้จริงผมจะใช้เอ็มบอลจับแล้วผมอะชอบลาติอัสอันนี้ส่วนตัวชอบลาติอัสผมยอมใช้เอ็มบอลจับได้เฮ้ยจับติดว่ะบ้าว้าวเมกาเกลาดอนไปหมุนไปน้องนี่ไอตัวนี้ก็ได้แล้วครับตัวของภาค2นะครับผมอันนี้เป็นโปเกมอนของภาคเอเมอรัลนะครับน่าชาวไม้หนุ่มไปใส่ไปยาวๆแล้วก็เอาฟาสต์บอลแปะไปแล้วกันนะอืมเก็บต่อไปรูทฟอสซิลอันนี้เนี่ยเอ้ยสครอลก่อนดีกว่านี่น่าจะยังปั๊บใส่เข้าไปโอเคมาตัวนี้ได้แล้วอันนี้ใช้แล้วจับดีฟัสบอลแล้วกันปั๊บมาครับตัวต่อไปครับนี่โอเอเมอร์ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยหูยลืมโมสไอคอนิกครับเจ้าโอเอเมอร์ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันคือสุดยอดไอคอนิกของฟอสซิลเลยแบบมันคือไอคอนิกจริงอะแต่พอพูดถึงฟอสซิลโปเกมอนผมนึกถึงตัวนี้จริงๆนะเลยคิดว่าตัวนี้แหละไอคอนิกสุดแล้วเรามาสร้างอีกเครื่องดีกว่านะจะได้มีหลายเครื่องกันหน่อยนะครับมีเครื่อง2เครื่องนี่คือแบบผมว่ามันน่าใช้ไม่พอนะครับทุกคนครับเออใช้ไม่พอจริงตอนแรกก็ว่าทำแค่เครื่องเดียวไงคุณเก็ทป่ะแต่แบบเออมันไม่น่าพอเฮ้ยครับแล้วก็ทำเอาบอลยัดไปครับอย่างงี้แล้วค่อยเดี๋ยวรอมารับนะ1 2 3 4 5มี5ตัวแล้วอันนี้6กับ7กำลังสร้างอยู่มาตัวนี้ครับซิกเนเจอร์ของฟอสซิลได้แล้ว 99% 100% มาเรียบร้อยได้มาแล้วครับอันนี้คอมโบฟอสซิลยัดไปเลย2อันนี้เขาไม่ได้ใช้ทิ้งตัวนี้ก็เหลือแค่พรัมฟอสซิลนะครับกับรูทฟอสซิลอ่ะน่าจะ2อันที่เหลืออยู่ไอ้ตัวนี้ได้แล้วตัวนี้มาแล้วนี่ไงฟอสซิลได้แล้วเนี่ยผมเหลือฟอสซิลแน่ที่ผมต้องใช้เว้ยคือมันใช้แบบต้องแบบเอาวันนึงอะประสานอย่างงี้อ่ะประมาณนี้ครับมันต้องประสานให้กลายเป็นอย่างงี้เห็นป่ะเอามันรวมกันแล้วมันก็จะทำการค่อยๆเกิดโปเกมอนที่มันดูรูปร่างแบบคุณเห็นคุณจะรู้อะถ้าคุณตามโปเกมอนไม่ถึงภาคใหม่มันเป็นของภาคซันมูนแล้วผมเพิ่งมาเห็นทุเรศคุณทุเรศอะแบบไม่มันไม่มีความเท่เลยอะเดี๋ยวคุณเห็นคุณจะรู้เองว่าแบบไม่เท่เลยเฮ้ยอาเซลสปอนแน่มึงอีกแล้วต้องกลับไปแก้ขัดกลับไปล้างแค้นมันหน่อยนิดนึงครับตัวนี้เคยทำผมเจ็บแสบไว้อยู่รู้ป่ะมันเกิดที่ไหนไม่เกิดมันเกิดในน้ำฟาร์มของหมู่บ้านท้อป่ะเนี่ยเขาบอกมันเกิดริเวอร์ป่ะแต่นี่ไม่ใช่ริเวอร์หรือเปล่าลองฟาสต์บอลจับไปลูกนึงดิอยากรู้ว่าโอ้โหแล้วโบกเลยป่ะหนุ่มวอเตอร์เพาสักรอบผมว่าไม่น่าเจ็บมากอืมโอ้มากก็ได้เจ็บมากแหละไปครับหนุ่มแล้วก็ไหนมาหลังนั้นครับอันต้าบอลยาวๆไอ้หนุ่มติดเถอะติดแล้วเรียบร้อยอุ้ยอันต้าบอลติดจริงๆเลยว่ะผมไม่ชอบอันต้าบอลจริงๆเลยเฮ้ยครับไปดูกันครับเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูทุเรศมันดูแบบข้างหลังอะเป็นไฮเล็กแต่ข้างหน้าเป็นเหมือนกุ๊กไก่อะอย่างเงี้ยต้องแบบรถเก่าๆยี่ดีวะถึงดูเท่ที่อะไรอะคุณเก็ทใช่ไหมที่อะไรอะเออดกดูแล้วมันดูตลกอะดูแล้วมันดูฮาดีชอบคือข้างหน้ามันเป็นนกใช่ป่ะข้างหลังเป็นไดโนเสาร์เลยออกมาเป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วคือมันสามารถใส่ได้เยอะด้วยนะครับใส่แบบข้างหน้าเป็นปลาข้างหลังเป็นปูอะไรเงี้ยให้มันดูแปลกๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูตัวนี้เกิดมามันจะโคตรฮาไม้หนุ่มเกิดมาแล้วไอ้นี่ตัวเดิมนี่หว่าไม่ผมไม่เอาตัวเดิมจบแล้วนี่ครับอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอาร์คโตโซเอ้ยตัวนี้มันนั่นแล้วมันซ้ำทิ้งนี่ครับไอตัวปลามันเป็นสีเขียวอย่างนี้อะถ้าเกิดสมมติได้สีเขียวเนี่ยคือได้ปลาก็ปลาก็สามารถที่จะผสมกับอย่างอื่นได้นะครับผสมกับเดรกอะไรอย่างเงี้ยอะก็จะออกมาเป็นฟอสซิลปลาก็วันนี้ครับผมต้องหาปลาอีกตัวนึงก่อนนะนี่ครับเห็นไหมสภาพเกิดมาดูแปลกๆนะดึงไว้ก่อนนี่อีกตัวนึงรอดูสภาพตอนเกิดผมอยากให้ทุกคนเห็นสภาพตอนเกิดมากคือแบบคืออะไรนี่อะไรเดี๋ยวเอาน้องออกมาก่อนเอาน้องออกมาก่อนนี่อะไรตัวอะไร ตัวอะไร มันไม่ได้มันบ่ได้อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วของฟอสซิลครับตัวสุดท้ายของกำลังทำต้มยำทำแกงอยู่มันเสร็จแล้วใน 96% นี่นี่ครับโปเกมอนอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะเราเก็บมาแล้วโอเคมันก็อาจจะเท่อยู่ก็ได้
ผมขอลองเอาออกมาโชว์ให้ทุกคนดูก่อนนะอะไรเก็บไปดีกว่าให้มันเป็นฟอสซิลของมันเหมือนเดิมแหละผมไม่ได้ปลุกมันออกมาเลยโอเคครับโปเกมอนฟอสซิลของเราครบแล้วนะครับผมถือว่ามีความสุขและวันนี้นะครับไม่น่ามีอะไรแค่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับภาคต่อไปบาย